สวัสดีค่ะในปี2022นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสดใสตลอดทั้งปีเลยค่ะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยนะคะปีใหม่นี้มาเลือกแว่นตาเป็นของขวัญแทนใจได้ที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาเลยค่ะ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้นะมาเอาตอนนี้ที่บอกให้ที่บอกตัวเองครับฝุ่น PM 2.5 นะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจผมก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะครับให้ดูแลตัวเองแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นกันนะครับและอย่าลืมนะครับพกยาแก้แพ้ติดตัวกันด้วยนะยังไงก็เป็นห่วงนะครับ
ยังไงก็อยากให้แฟนๆได้เห็นงานใหม่ๆของผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ